ความเดิมตอนที่แล้วกลับมาแล้วนี่อันตรายยังไงโหดจ่อปืนโหดไหมล่ะเฮ้ยหยุดนะ breaking point แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปสุดต้องให้สุดยิ่งกว่าสุดที่เคยมีมานะผมส่องดูแล็ปท็อปโอเคเสียบ USB ไปไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวข้อความ what the ไม่จริงนะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเดี๋ยวมันบั๊กหรือว่าฮะแต่ว่าอะไรอะดีนะมิกซ์อัพอินอิทซัมเดี๋ยวข้อความมันบังเธอมันบังข้อความเดี๋ยวมันจริงจังมันบั๊กหรือว่ามันเดี๋ยวนะมันดูแบบจีโอไซต์แบบคล้ายๆเหมือนโดนโมนิก้าแฮกอะเดี๋ยวมันแปลกๆข้อความข้างหลังก็เบอร์ๆตัวนี้ก็เบอร์ๆตัวสอนนั้นนิ่งอยู่แต่ว่าอยู่ข้างหลังตัวละครนี้แล้วอ่านไม่ออกเลยว่าจะอ่านว่าอะไรบ้างฮะ exit มันไม่ปกติเมื่อกี้มันบังเพราะมันบักหรือมันบังเพราะอะไรกันแน่มันเรามึนเองหรือเปล่าไม่แน่ใจมันงงถึงเราช่างเถอะโอเคเซฟไหนดีอ่ะอยากเหลือเผื่อไว้แก้ตัวเอาเซฟนี้ก็ได้อ่ะโหสองชั่วโมง10นาทีโอเคเราอ่านเยอะมากนะที่ผ่านมาเพราะมีบทใหม่เยอะอยู่ก็เลยอ่านเต็มที่เลยโอ้ my god เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยออกห่างอันนี้จะเหมือนเดิมปะเพราะว่ามีลูกศรถอยไปห่างนะถ้าเป็นใครเอ้าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้ไม่ใช่เหรอหรือว่าลืมชั่วคราวมีการลืมแล้วจำแล้วลืมอยากช่วยอิโตะนะแต่ว่าเรื่องนี้มันโอเคนี่เหมือนเดิมปะนี่ก็ป่วยเหมือนเดิมโอเคน่าจะเหมือนเดิมนะผมตรงนี้ทำไมนี่เหมือนกับว่ากลับมาจำไม่ได้แล้วเหรอกลับมาเล่าใหม่โอเคก็คือจะโยงเรื่องตามเดิมแต่ผมก็ข้ามได้คิดว่างั้นโอเคหน้ากากต้องถูกชำระล้างโอเคหน้ากากมาก่อนเรามั่นใจเรื่องนี้ข้างล่างนั่นเหรอถ้าเป็นความจริงแล้วก็เธอเสียเข้าไปแล้วล่ะอือหือฉันเริ่มพิธีกรรมเตรียมไว้เลยแล้วกันมาอีฝากส่งเธอด้วยนะโอเคตรงนี้จะเหมือนเดิมนะผมโอเคตรงนี้จะเหมือนเดิมนะผมทีนี้ก็เหลือแต่ช้อยไปที่นั่นแหละที่ป่าคาตาตาแต่ปัญหาคือไปที่อาโฮกิกากะระรอบนี้ผมอาจจะไม่รอดเพราะว่านั่นแหละเรามาไกลแล้วผมแล้วมาไม่ต้องเซฟก็ได้ไม่ต้องเซฟได้ปะเอสซีทิ้งไม่เซฟไม่ได้ด้วยแต่ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าเซฟมันเซฟเดียวโอเคทับไปเลยแต่ไงเซฟนี้ผมว่าก็คือจบแค่นี้นะผมเพราะว่าที่ผมจำได้คือมันไม่ตอบไม่ได้โอเคถนนนี้เส้นทางนี้ตอนเนี้ยมันไปลบทุกอย่างเรียบร้อยที่สุดในความบ้าคลั่งนะผมเราคงจบแค่นี้แหละนะเราลองเดินดูจะเจอถ้าผมเดานะตอนที่เราเจอไอ้นั่นอ่ะเจอภาพหลอดรอบสักรอบหนึ่งอ่ะจะต้องไม่ไหวจริงเพราะเราเป็นบ้าตามภาพหลอนนะผมอะไรอย่างนี้น่าจะตรงนี้ปะที่ถ้าเกิดเราหยิบมาปั๊บก็น่าจะจบหรือเปล่าถ้าไม่จบก็คือช่างโอเคกับฉากนี้ตอนที่เราเก็บเครื่องรางของเรียนน่าได้นะผมโอเคหน้ากากยิ้มให้เราแล้วโอ้เสียวๆคนลุกแล้วลบร้อยสันั่นไงลบร้อยสันนิตี้ขึ้นแล้วโอ้มีคัสซีนอย่างนี้ด้วยโอ้โหยี่แค่ยี่แค่เป็นบ้าไปเรียบร้อยเป็นบ้าไปเรียบร้อยฮะอพาร์ทเมนต์แต่เมื่อไรอ่ะอุ้ยฮะบทไม่มาเรียนนะมันเป็นไปได้หรือว่าอ่ะย้อนไปดีเหรอนั่นมันเพลงฮิตของเรียนนะไม่ใช่เหรอ
เพลงชื่อลูกพอมีมองมาที่ฉันไม่นี่อะไรกันแน่เนี่ยเอ้าสวัสดีอายามิเธอดูดีนะวันนี้ดูดีเหรอกินข้าวมายังไม่เธอเอาอาหารฉันกินบ่อยๆในช่วงเนี้ยช่วยได้ดีมากเลยนะเพื่อนบ้านกันเหรอเธอสื่อว่าที่ฉันอยู่ข้างล่างข้างใต้เธอเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมล่ะฮะก็นะที่จะดูแลเธอนี่ก็เป็นงานของฉันเลยนะฉันจะการต่อแล้วกันนะยูมิเธอรู้จักบ๊อบสตาร์ที่ชื่อรูบี้หรือเปล่ารูบี้เหรอไอ้มีรู้ได้ไหมพวกเราไม่ควรคุยกับเรื่องเธอคนนั้นแล้วก็เรื่องนักสืบพวกนั้นนะหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นน่ะฮะหลังจากเหตุการณ์ไหนเหรอเธอหมายความว่ากันแน่เหรออุ้ยยังจำไม่ได้อ่ะจะมีการปรากฏตัวหลังจากการโชว์ของแฟนๆของเธอที่ชินจูกุหาอุ้ยปืนอ่ะนี่เป็นบ้าไปแล้วน่าแปลกนะที่พวกเรา we managed to step away รอดมาได้เนี่ยขอบคุณที่อดทนให้ฉันนะคุณนักสืบธนากะที่บอกเธอแล้วไงเรียกธนากะก็พอนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยความจริงแล้วเธอตื่นเต้นด้วยซ้ำนะรู้เปล่าเพราะว่าคิดดูแล้วฉันควรที่จะจัดการลงทุนได้เต็มที่เลยนะอะไรทำนองนี้อ่ะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมล่ะที่ได้ตัวติดกันกับคนสวยอย่างเธออ่ะเฮ้ยพูดได้อย่างนั้นสิไม่เอาหนาวไปที่กันเถอะน่าขนลุกเหลือเกินนะเนี่ยที่นี่ไม่ค่อยมีเรื่องนี้กับขึ้นที่ส่วนนี้ของเมืองนะรู้ไหมเฮ้เฮ้โหคิดก็หาดีนะที่คนกล้าอย่างธนากะตกใจกลัวที่ตกในเล็กแห่งนี้ด้วยนะเนี่ยที่นี่มันดูดราม่าดีออกก็ไม่เลวนะเอาจริงแล้วเพื่อนเก่าผู้จัดการคนแรกของฉันอยู่แถวนี้นะรู้เปล่าการได้กลับมาที่นี่ครั้งนึงทำให้ฉันรู้สึกว่าค่อนข้างจะแปลกๆเหลือเกินนะเนี่ยทำให้นึกถึงมันเก่าเลยและอย่างเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ฉันเริ่มได้รับอะไรหนังสือจากกิ๊กใหม่สักอย่างนึงนะผมและอย่างเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ฉันเริ่มแบบเป็นดาราดังอะไรพวกนี้มั้งนะครับผมแล้วรู้ชัดตอนนี้สิต้องหลบซ่อนตำรวจเนี่ยนะเฮ้ๆฟันหนุ่มกับว่าฉันไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยก็ดูปกติดีนะเฮ้ฉันคิดว่าฉันได้ยินใครบางคนนะพวกเราคนรีบไปต่อแล้วอ่ะหานี่คืออะไรตำรวจไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีความผูกพันกับนักร้องสาวเหรอผู้จัดการของเธอนั้นได้ให้ความเห็นแล้วแต่ว่าทั้งภาพนั้นไม่พวกเขาโกหกอ่ะเขาไม่เคยทำงานนะไม่ใช่กับเธอด้วยไม่เป็นไรหรอกนะธนากาพวกนั้นในทีวีไม่รู้ตัวจริงของเธอนะไม่เหมือนฉันนะเห็นไหมล่ะฉันรู้สึกที่ดีเหมือนกับนายนะฉันต้องหานายให้เจอช่วยนายจากเธอคนนั้นให้ได้แล้วเมื่อฉันช่วยนายได้แล้วเราได้อยู่ด้วยกันไงล่ะตลอดไปจะไม่มีอะไรพลาดจากพวกเราได้แล้วก่อนนะธนากะฉันรู้มันยากนะทุกอย่างต้องจัดการได้เร็วนี่นะไม่นานหรอกก็คือหลอนไปเองใช่ไหมหลอนไปอุ้ยโหหลอนสถานที่นะที่เราบอกว่าเคยผ่านๆมาว่าเรียนาไปตกหลุมรักธนากะว่าธนากะตกหลุมรักนี้นะเฉยเลยใช่ไหมโอ้คุณนี่มาเจอฉันที่นี่นะหลายอย่างมันเกินก่อนที่ว่าเราจะการได้น่ะฉันคิดว่าเราควรจะคุยกันด้วยนะไม่มีปัญหาแล้วล่ะทุกอย่างจัดการได้เรียบร้อยแล้วพวกเขาบังคับฉันให้อะไร to address job คือกับว่าลดตำแหน่งลงอะไรนี้ปะแล้วฉันก็โดนเตะออกจากบ้านฉันด้วยนะนะธนากะยักษ์ผิงคนนั้นมันโกรธทำไมกันแน่เนี่ยอย่าอยู่พวกเรานะเรื่องนะเธอไม่ต้องพูดอะไรหรอกโอเคไหมถอยห่างไปจากเธอนะธนากะบอกให้เธอถอยไปสิธนากะไม่เป็นไรหรอกนะที่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ผู้หญิงของเธอนะเป็นห่วงนะพวกเราคู่หูกันใช่ไหมล่ะจำได้ไหมฉันช่วยนายเองนะต้องมีทางสิเฮ้ ไม่จำเป็นต้องช่วยหรอกนะทำไมเธอถึงไม่เอาปืนให้ฉันแล้วไปคุยกันดีๆล่ะธนากะฉันช่วยนายให้ได้นะนายไม่เห็นงั้นหรอช่วยฉันงั้นหรอจากเธอคนนั้นไงล่ะผู้หญิงแย่คนนั้นอ่ะพวกเขาพูดเรื่องแย่กับนายนะแต่พวกเขาโกหกอ่ะโกหกทั้งหมดเลยเธอไม่เคยทิ้งฉันใช่ไหมล่ะยังนั่นทำอะไรนานไปบ้างกันแน่เนี่ยเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันรู้จักเธอสักหน่อยอ่ะแล้วเธอพูดถึงใครกันแน่เนี่ยเรียนนะเหรอฟังนะที่ฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้คือเรื่องของฉันเองไม่เกี่ยวกับเรื่องเธอสักหน่อยอ่ะคุณเป็นแฟนกับเธองั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่าเธอคนนี้ก็คือคนที่คอยตามสตงงั้นเหรอไม่หุบปากนะธนากะฉันรักเธอนะ
มันปนมิติทุกอย่างกันเป็นมั่วหมดแล้วโอ้ what the fuck เนิร์ดเพย์บาลเฉยนี่คืออะไรชุดฮะเนิร์ดซูมิเป็นเพย์บาลได้ไงไปไกลแล้วจริงๆพวกเราคุยเรื่องเธอกับธนากรไม่ได้อีกแล้วนะรู้ไหมคำสั่งของหมอนะโอ้โหเดี๋ยวยูมิทำไมเธอถึงพูดอย่างนั้นล่ะเขาเป็นคู่ของฉันนะกูกลัวเกมดีแล้วอะเป็นสครับจับคลิปนี้คืออะไรก็แฟนตาซีของการเป็นนักสืบนะหรอเนี่ย it won't get any better if you keep มันจะดีขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดเธอไม่ประคองตัวให้ดีๆกว่านี้นะไอ้อย่างนึงยิ้มก็ดีกว่านะเพื่อนบ้านมาหาได้เสมอนะรู้เปล่าไม่กลับมาช้าขนาดนี้เนี่ยเอาแต่ไปเดินไปเที่ยวร้องเพลงไปเรื่อยหรอแล้วจ้าเธอจ๋าโทษทีอายูมิฉันช่วยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นงานของฉันนะนะอายามิฉันรู้มันยากนะแต่ไม่ใช่ความจริงนะอยากช่วยเธอได้นะรู้เปล่าบำบัดได้ยังหรอธนากะบอกว่าทำไมฉันเลือกเห็นภาพหลอนได้อายามิธนากะไปแล้วนะจากไปแล้วนะจำไม่ได้เหรออุ๊ใช่แล้วฉันโง่เหลือเกินนะเนี่ยเอ้าอินเน็ตเดี๋ยวกลายเป็นอย่างนี้เฉยนี่คืออะไรเดี๋ยวเขาอยู่ในความมืดฉันช่วยเขาบทไม่มาอุ้ยไม่ได้หรอกนะฉันกำลังทำคดีอยู่เป็นห่วงนะจะหาอะไรเธอกินนะเอายาใช่ไหมล่ะโอเครอก่อนนะแล้วจากนี้เธออยู่ในภารกิจพิเศษของฉันนะเพื่อนบ้านฮะภารกิจพิเศษเดี๋ยวนะต้องระวังไว้ปล่อยเธอหยุดการสืบสวนไม่ได้เด็ดขาด Nothing is real ไม่มีอะไรเป็นความจริง What the fuck ไม่ต้องห่วงนะคาซูกิฉันจะไปหาเธอไปช่วยเธอแล้ว What the fuck เป็นบ้าแบบซ้ำซ้อนความบ้าจนช็อกเอ็นนี่โคตรช็อกเอ็นนี่โคตรเงือบเอ็นสมมติคือเป็นบ้าแล้วผมแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับว่าอยู่ในโรงพยาบาลบ้านนะผมเท่าที่สังเกตดูคือแบบโดนมัดตัวแล้วก็นั่นแหละคือประมาณว่าอินไซตี้มันถึงขั้นลบร้อยแล้วก็คือมันวอล์กกลับมาที่บ้านได้แล้วก็มาเจอแล้วก็กลายว่าจินตนาการผิดแบบหมดเลยก็นั่นแหละที่เห็นก็คือคิดไปบนไปบนมาแต่ว่าคือไม่ตายแหละคือไม่ตายแต่เป็นบ้านนะผมก็คือไม่ได้ฆ่าตัวตายโอเคเข้าใจผิดตอนแรกนึกว่าจะฆ่าตัวตายแต่คือไม่ตายนะคือรอดมาได้เหมือนกับตอนที่เอ็นอื่นที่รอดมาที่บ้านได้นะครับถึงที่บ้านใหม่แต่กรณีนี้คือมันเป็นกรณีที่รอดมาแล้วเหมือนกับว่าผมเชื่อว่ายูมิคงไปเจอแหละแล้วก็นะบ้านที่เห็นนี้แล้วก็เลยจับยูมิเลยพาส่งโรงพยาบาลบ้านก็เป็นที่เห็นนั้นนะครับผมโอเคพยายามแก้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วผมแล้วราวนี้น่าจะดีขึ้นมาก็คือผมก็ไม่ทำบางอย่างนะเช่นไม่ได้ไปขู่ยิงอะไรทั้งตรงนี้ที่ถ่ายตำรวจอะไรอย่างนี้นะผมไม่ได้ไปทำร้ายแมวแบบว่าให้เซ็นสัญญาหรือบังคับให้เอาข้อมูลอะไรอย่างนี้บางส่วนเหมือนกันนะผมแต่ก็ยังไปต่อยในสถานีดีๆเพื่อที่จะให้แบบพอมีความชั่วร้ายไว้เล่นบ้างนะผมหวังว่ามันจะไม่ลบร้อยไม่น่า50กว่าห่างกันต้องเยอะมากไม่ใช่ไหมโอเคไม่ลบไป5อีกแล้วโอเคโอเคตอนนี้ก็ไปต่อได้แล้วนะครับผมเซฟตรงนี้ทับเลยได้เลือกทางแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวขอลองเอ็นที่ไปทางคามาคุระก่อนแล้วกันนะเพราะว่าต้องการที่จะดูว่ามันได้จริงหรือเปล่านะผมตอนนี้เราก็ใกล้เคียงของความบ้ากันใกล้อยู่โอเคนั่งรถไฟมาปั๊บก็ได้เวลาเลือกเส้นทางของฉันเหมือนเดิมนะผมเอ็นของส่วนที่ไปคามาคุระก็เปลี่ยนนะไม่ได้เอ็นเดิมเลยนะผมช่างหัวไอ้คาโมคุระก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วเล่นมาหลายรอบมากผมจะลองดูทีนึงว่าถ้าเกิดตอนนี้เราเปลี่ยนส่วนของที่ชินจูกุได้ไหมนะผมถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ชัดเจนว่าเรามาผิดทางหรือว่าทุกอย่างเนี่ยทำผิดคือแต่ไม่รู้อ่ะนั่นแหละเราลองดูชินจูกุนะผมเดินทางไปดูซิว่าเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวลองแวะดูที่ตามร้านพวกนี้ซิเราสาวพูดแรงๆคนพวกนี้ไปแล้วนะน่าจะต้องเกิดเอนดิ้งใหม่ตรงนี้ด้วยได้ชิมเม้นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดูสิโอ้เธอนี่นาจะมาดูถูกฉันเรื่องเก่าๆอีกใช่ไหมเนี่ยเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนาฉันไม่จะมาคอมเมนต์เรื่องใครผิดพลาดหรอกนาชิแล้วโทษเธอก็คงไม่ได้หรอกนะจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอตอนเนี้ยชิเจ๊กดเธอก็คงไม่ได้หรอกนะเพราะฉันอ่านเรื่องของเธอหมดแล้วล่ะฮะแปลกใจหรือเปล่าที่ฉันอ่านเรื่องของเธอด้วยอ่ะ
ยังไงก็ตามก็โชคดีนะสำหรับพวกเราทั้งคู่เลยที่ครั้งหน้าคงไม่เจอกันอีกแล้วนะเพราะฉันไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วล่ะทำไมเหรอที่นี่เป็นที่ที่แย่มากฉันจะไปแล้วล่ะก่อนอื่นพวกเธอก็โผล่มาแล้วทำเรื่องแย่ๆใส่ฉันเรื่องแย่เกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างนี้ตอนที่นี่มันแย่มากแล้วล่ะคงต้องจากไปแล้วฟังนะบางทีเธออาจจะควรที่จะหุบปากไปเลยฉันก็ช่วยเธอในการสืบสวนไปแล้วฉันฟังเธอมามากพอแล้วล่ะแล้วเธอก็ชัดเจนกับฉันมากๆเลยว่าเธอคิดไงกับฉันน่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคาซูมิมาถามฉันว่าต้องการเปลี่ยนงานหรือเปล่าอาจจะไม่ทันเลือกที่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นทันเลือกที่ฉันพอจะเลือกได้คาซูมิหรือว่านั่นคือผู้ชายคนนั้นปะที่อยู่ในกลุ่มแก๊งอันธพาลแก๊งยากุซ่าคาซูมินี่คือยากุซ่าใช่ไหมใช่ฉันไม่ได้โง่นะฉันรู้ว่าเธอเป็นใครแล้วเธอคิดว่ามันจะดีงั้นหรอฉันไม่แคร์แล้วล่ะงานประเภทนี้แหละที่เหมาะกับฉันอ่ะนะแต่ว่าแต่อะไรกันนักหนาตัดสินอะไรกันเรื่องพวกนี้ล่ะงั้นเธอก็บอกมาสิว่าฉันควรทำไงกันแน่เพราะเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยยังงงไปหน่อยเลยนะคาซูมิไม่มีทางให้เธอแค่เสิร์ฟเครื่องดื่มนะรู้ไหมเธอคิดว่าฉันไม่รู้งั้นหรอออกไปได้แล้วแล้วอยู่กับฉันทันทีเธอไม่ต้องมาแคร์ฉันอีกต่อไปแล้วนะออกไปได้แล้วโอเคได้ say hello to Kasumi for me ฝากวันดีคาซูมิเพื่อฉันด้วยนะก็คือเราพูดแย่ๆกับเธอคนนี้ไว้ตอนแรกก็เลยกลายว่าเธอก็บอกว่าอย่าแคร์เราเลยอะไรนี้นะผมรอบนี้ส่วนตัวละครอุว่างเปล่าเหมือนเดิมแม้ที่ไดโซก็ไม่ว่าอะไรไม่สนใจอะไรให้ไดโซหลับอยู่เหรอควรจะเปิดไฟบ้างนะฉันไม่ค่อยเห็นเลยไดโซตอนแรกฉันคิดว่ามันเงียบเหมือนเดิมเลยแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยทุกก้าวที่ฉันเดินไปทุกเสียงที่ดังก้องไปทั่วกำแพงที่ว่างเปล่านี้มีแต่เสียงของสิ่งที่ไร้ชีวิตแต่โศกไม่ตอบสนองอะไรอีกแล้วโอ้ตายแล้วฉันเห็นขวดข้างๆเขาฉันรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปหลังจากการที่ขับคุณละฉันอาจจะคิดเรื่องของตัวเองคนเดียวแต่ทุกครั้งก็จะมีคาซุมกิและเจ้าเหมียวของฉันเลดี้ฟัฟฟิงตันหยุดเอาฉันไว้แต่ในโซไม่มีใครเขากินยาและฆ่าตัวตายโดยที่ไม่มีอะไรหยุดเขาได้ไม่มีใครมาที่นี่เพื่อตามหาเขาเขาหลับลงไปแล้วไม่ตื่นอีกต่อไปเลยที่หลังบาร์หน้ามีโน้ตเล็กๆแปะไว้อยู่ฉันค่อยระมัดระวังแกะมันออกมาอ่านดูฉันพยายามแล้วล่ะพยายามหาให้ผลที่จะมีชีวิตต่อไปพยายามแล้วล่ะฉันไม่ทำมันหลายปีใช้ความต้องการของฉันความปรารถนาของฉันเปิดธุรกิจนี้และแต่งงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีความสุขให้ได้แต่ทุกอย่างความปรารถนาของฉันก็ล้มเหลวธุรกิจก็ล้มเหลวการแต่งงานก็ล้มเหลวทุกอย่างที่ฉันมีความสุขไว้มันเสียเปล่าหมดเลยก็คงเป็นเพราะฉันนี่แหละที่มีปัญหาฉันขอโทษที่เรื่องนี้จะส่งผลถึงทั้งภรรยาของฉันลูกสาวของฉันด้วยฉันไม่รู้ว่าเธอจำฉันได้ไหมนะแต่ถ้าเกิดจำได้แล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่เป็นพ่อให้เธอไม่ได้แต่อยากให้รู้ไว้ว่าพ่อพยายามแล้วลาก่อนนี่คือโน้ตที่แปะไว้ข้างๆเขาเขาอยากให้ใครอ่านกันแน่นะตอนที่ฉันนั่งอยู่ที่นี่นานแสนนานก็ไม่มีใครโผล่มาเลยฉันจึงไปที่หลังบ้านนั้นแล้วโทรเรียกตำรวจฉันคงรับไม่ได้ที่จะปล่อยให้เขาถูกทิ้งไว้ที่นี่โดยที่ไม่มีใครมาเจอหลายวันอย่างนี้ฉันขอโทษด้วยนะไดโซไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามผมว่าคุณจะไม่อยู่คนเดียวแล้วนะ Too late สายเกินไปเอ็นนี่ทำผมตะตันยาวๆเลยจะเจออะไรเอ็นไม่ใช่เอ็นนี้มันเรียกว่าเป็นมินิเขาเรียกอะไรอะคล้ายอีเวนต์ย่อยอะไรเงี้ยนะผมที่ถ้าทำแล้วมันจะเกิดตอบผลลัพธ์ในอนาคตอะไรเงี้ยว่าไปเป็นไงบ้างเหรอหมดไม่มาเศร้าเหมือนกับความเศร้าที่ไม่มีสิ้นสุดอ่ะมีแต่คนแย่ๆขนาดนั้นเลยเหรอฉันจริงจังงานนี้นะรู้ไหมแบบว่าพยายามจะก้าวไปอีกขั้นนึงให้สำเร็จอะไรเงี้ยได้เลื่อนขั้นต่อไปอะไรเงี้ยเธอจะเลิกแล้วกันเหรอเลิกแค่บอกจะเลิกกันล่ะให้ตายสิได้ออกต่างหากล่ะหลังจากที่เธอและตัวคนอื่นมาที่นี่ทุกคนก็ต้องการคุยกับฉันหมดเลยผู้จัดการก็บอกว่า
ฉันไม่อยากทำงานในยุคเนี้ยดูขี้เกียจอะไรเงี้ยสักอย่างหนึ่งทำนองนั้นน่ะนะแล้วพอเขาเจอว่ามีปัญหาเรื่องไอ้ตัวล็อกของที่โรงเก็บขยะมันพังอ่ะฉันโทษทีนะเด็กน้อยอ๋อแล้วเขาโทษฉันไงล่ะทุกอย่างก็ล้มลงหมดเลยพังหมดเลยอ่ะโอเคก็คือจะบอกว่าจะไปจะตกเกียวงั้นหรออ๋อตายสิก็คงไปที่ชิบูย่าสักอย่างหนึ่งพวกนี้นะคล้ายๆงั้นแหละฮะไม่เอาหน่าก็คงไปที่พวกคล้ายๆชิบูย่าอะไรพวกนี้นะอาจจะไปตามฝันที่อื่นต่อไปคนที่พอจะให้ฉันทำงานต่อไปได้นะเนี่ยสกายเดอะลิมิตนี่คืออะไรโอเคกลับไปทำงานต่อดีกว่าอะไรยืดเปล่าฮะได้ข่าวว่านายถูกไล่ออกแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่นะแต่มีของต้องจัดการต่อแล้วเจอกันดูแลตัวเองได้แล้วนะเด็กน้อยชิบูย่า is the whole world away จะมีเอ็นอื่นไหมนะที่ผมทราบมาก็คือถ้าเกิดเราเลือกทางหน้ากากจะเป็นเอ็นเดิมนะแต่ถ้าเกิดเราเลือกไปทางที่เป็นเขาเรียก forget เหรอเดี๋ยวนะไม่แน่ใจนะไปดูซิว่าช้อยส์หลังจากเนี้ยถ้าเกิดตรงจบเนี้ยมันมีช้อยส์แปลกๆขึ้นมานะผมแปลว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าผมเริ่มคิดแล้วว่าที่ผมไปที่ผมคิดว่าที่ผมไปที่นั่นน่ะที่คาซุมิอยู่อ่ะมันทำให้มันไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไปจบที่เอนนี่ที่เรารู้เรื่องราวของเรียนาเต็มที่ทำให้พอรู้เรื่องราวของเรียนาแล้วปั๊บผลลัพธ์ที่ได้คือนั่นแหละเราไม่เราแค้นไม่ลงหรือเปล่านั่นแหละนั่นคือปัญหานะผมตรงนี้แหละชอยสังเกตชอยนะผมไม่กล้ากดเลือดอ่านเลยวันนี้ชอยไอมันมีช้อยดีเธอราศีนี้ฉันปรารถนาเธอทำลายชีวิตของฉันเธอทำลายชีวิตมากมายสร้างปัญหามากมายคนต้องเจ็บปวดเธอฉันปล่อยเธอไปวันนี้ก็จะไปเรื่อยๆไม่ใช่สุดใช่ไหมล่ะไปต่อหาคนอื่นอีกอ่ะเธอหมายความว่ากันแน่ฉันไม่ใช่คนเลวนะฉันต้องการแค่กลับไปโบติเท่านั้นเองสำหรับคนอย่างฉันน่ะทุกคนทิ้งฉันไปพวกเขาใช้ฉันที่ฉันทำก็เพื่ออยู่รอดเท่านั้นเองฉันรู้ฉันทำเรื่องแย่ไปนะแต่ฉันไม่ได้ผิดนะฉันไม่ได้ผิดเลยเธอคิดอย่างนั้นจริงๆงั้นหรอที่เกิดขึ้นกับเธอน่ะจะให้ฉันทิ้งเขาเจ็บปวดเพราะนั้นไปได้ง่ายๆงั้นหรอไม่มีทางซะล่ะสิ่งที่เธอเลิกมาแต่ที่เธอเจ็บปวดน่ะคือการฆ่าคนงั้นหรอทำลายชีวิตผู้คนนั่นคือทั้งเรื่องของเธองั้นหรออภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดก่อนหน้านี้เธอจะควรฆ่าพอได้ช่วยก็ได้ก็จริงนะแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กสาวคนนั้นอีกต่อไปแล้วก็แค่คนเลวคนนั้นเองไม่จริงนะถ้าการต้องการช่วยฉันจริงๆนะเขาไม่อยากเป็นงี้หรอกเธอจะไปรู้อะไรอ่ะฉันรักเขาเธอไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำอ่ะเธอพาเขามาที่นี่แล้วเธอก็ทิ้งเขาเพราะเธอทำได้แค่นั้นใช่ไหมล่ะเธอพยายามทำให้ตัวเองมีตัวตนแล้วก็ทิ้งเขาไว้ที่นี่นะฉันขอโทษนะคาซูกิขอโทษที่ปล่อยให้เธอคนนี้พานายมาอยู่ที่นี่ฉันขอโทษที่ทำให้นายอยู่คนเดียวโอ้โหจับหัวลากเลยจับหัวลากจิกหัวลากครับผมจิกหัวลากอยากเห็นประตูขนาดนั้นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพาไปให้กันได้จะได้โอกาสเหมือนกับที่เขาให้โอกาสเธอเลยไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้รอก่อนจะขอโทษจะขอโทษเธอต้องช่วยฉันนะได้โปรดอายามิได้โปรดฉันไม่ต้องการจะทำร้ายใครเลยหยุดเธอได้โปรดฉันไม่แคร์ว่าเธอต้องการอะไรเรียนะสมควรแล้วล่ะสิ่งที่ฉันทำตรงเนี้ยก็หยุดเธอไงล่ะไม่หยุดนะได้โปรดอย่าทำอย่างนี้ฉันได้โปรดหยุดได้โปรดหยุดนะแม่จ๋าช่วยหนูด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยได้โปรดไม่ได้โปรดได้โปรดได้โปรดทำทุกอย่างเลยไม่เอาอย่างนี้อายามิทิ้งฉันไว้ที่นี่อย่างนี้ทิ้งไว้คือไงอ่ะก็เข้าประตูเหมือนกับลากเข้าประตูแต่นะอายามิทำอะไรวะเรียนนักเคยเป็นสาวที่ใส่ซื่อเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าเปิดนอกนั้นภายในกับกลายเป็นความเน่าเสียในจิตใจของเธอมากกว่าเธอดิ้นรนพยายามที่จะขวนและกัดเรากับเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพยายามที่จะหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะฉีกกระชากเล่นต้องจัดการให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ทำร้ายใครได้อีกถ้าไม่มีเรียนนักแล้วก็พนันได้เลยว่าฉันต้องเจอประตูแน่ๆตอนนี้เธอของฉันอยู่นักกัดได้กระซิบบอกฉันนำทางฉันให้จัดการเธออย่าให้เธอมาขวางทางฉันเท่าที่ทำได้ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาเธอก็เงียบลงแล้วกับว่าส่วนหนึ่งของเธอที่เป็นมนุษย์ตื่นขึ้นมา
และจดจำบางอย่างได้ว่าเธอต้องถูกลงโทษจากการกระทำของเธอเธอเริ่มสวดภาวนาเหมือนขอร้องอ้อนวอนให้ปล่อยเธอไปแล้วเธออ้าปากขึ้นมาจะพูดอะไรบางอย่างฉันก็คว้าเธอไปในนั้นเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดรุนแรงแล้วมันเงียบลงไปทันทีกลายเป็นว่าไม่มีเสียงอะไรเลยถ้ามีความสนใจใดๆแล้วก็หมดกับเธอเรียบร้อยแล้วฉันไม่แคร์อะไรเลยโลกนี้ที่ฉันเห็นน่ะไม่เหลืออะไรให้คิดถึงอีกแล้วความมืดยังคงอยู่ถึงแม้ฉันจะทำลายเธอไปแล้วแล้วมันก็หนาขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นแผ่ขยายไปกว้างมากขึ้นด้วยเติบโตมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เรากับว่ายาวนานเป็นวันๆเลยที่ฉันรู้สึกหลงทางในความมืดมิดนี้ฉันสว่างใดๆก็ไม่กล้ามาหาฉันเลยแม้แต่ก้าวเดียวในความมืดนี้สบายได้ฉันเห็นบางอย่างที่เป็นรอยยิ้มของเรียนะที่ไม่ปกติเลยถึงแม้ฉันจะหลับตาลงก็ตามก็ยังเห็นไม่ได้เธออยู่ตรงนั้นอยู่เลยอุ้ยหน้ากากอีกแล้วเรียนะจากไปแล้วแต่ว่าหน้ากากเนี่ยยังไม่ได้หายไปตอนที่เธอถูกทำลายนั่นมันเหมือนกับยิ่งเติบโตไม่สิ้นสุดด้วยฉันคว้ามันลงทะเลที่คามาคุระแต่ก็เหมือนที่ผู้หญิงตระกูลคาน่าบอกนะว่ามันก็โผล่กลับมาหาฉันอีกดีในไม่กี่เดือนนั้นแล้วบอกว่ามันตามหาฉันเรียนนะเอาบางอย่างไปกับฉันด้วยความจำเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชื่อคาซุกิคนที่พวกเราเคยแชร์ความรักด้วยกันกับสิ่งที่เธอทำลงไปกับเขาที่พัมเมียของฉันนี่รูปภาพรูปหนึ่งที่ฉันรู้ว่ามีเขาอยู่แต่ฉันเห็นว่าใบหน้านั้นมีคนแปลกหน้าไปเฉยเลยรู้สึกทันทีที่ฉันกลับไปที่นั่นแล้วก็รู้สึกใจไม่สงบอีกต่อไปเลยเดี๋ยวบางคืนฉันตื่นขึ้นมาเหมือนก็สุดท้ายก็หายไปอยู่ดีนะผมตื่นขึ้นมาแล้วก็สั่นกลัวพยายามจดจำใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยนั้นแล้วก็เศร้าร้องไห้ในความมืดมิดในฝันนั้นเป็นอีกคืนหนึ่งที่ฉันพบว่าตัวเองกำหน้ากากไว้แน่นคอยฟังเสียงกระซิบนั้นมันที่มันจะบอกฉันได้ว่าต้องทำต่อไปกันแน่ดีนะไม่เคยเข้าใจว่าเสียงกระซิบพูดอะไรกับเธอบ้างแต่ฉันได้ยินชัดเจนมากเลยRevenge แก้แค้นฉันรู้ฉันต้องทำอะไรกันแน่ฉันต้องโลเซฟไปแก้ใหม่สุดคือหน้ากากก็คือเข้าใจแล้วหน้ากากคือตัวเราหน้ากากคือผู้เล่นนะผมเขาสื่อว่างั้นว่าเสียงกระซิบที่ให้ทำตามช้อยที่มันเลือกขึ้นมา4ช้อยหรือว่าช้อยอะไรก็ตามในแต่ละโหมดที่เกิดขึ้นคือช้อยที่เกิดจากหน้ากากทุกอันตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมนักอาจจะไม่แรกสุดแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงส่วนใหญ่ก็คือที่ตัดสินใจเลือกช้อยนั่นแหละมันจะเป็นช้อยที่หน้ากากสั่งการให้เนี่ยช้อยนี้นะนี่มองนะเปิดประตูนะเข้าร้านนี้นะสั่งนู่นสั่งนี่ตอบคำถามนี้กินนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่ในรูปนี้คือก็เป็นรูปที่หน้ากากเขาเลือกให้เป็นช้อยนั่นเองนะผมซึ่งสุดท้ายแล้วก็วนอยู่ที่เอนดิ้งเท่านี้ซึ่งก็มีแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้ก็คือเอนที่ดีกว่านี้กับพาคาสุกิกลับมาอยู่กับเราไม่มีแบบดีๆแบบอาจจะมีแค่กลับมาแต่ก็มีแค่ตัวไม่มีสติไม่มีจิตวิญญาณนะผมเอนที่ระเบิดโลกตุ้มตามโลกหายไปก็ไม่มีเพราะถูกนักกากเขาสร้างมาให้มีเอนแค่นี้ทำนองนั้นนะผมนั่นเองก็กระจ่างดีโอเคส่งท้ายเดี๋ยวพัดหน้าจะไปดูพัดหน้าหรือพัดนี้วะคือช้อยที่เหลือถ้าเกิดเราไปจบที่ตัวละครในมิติไปคุยกับธนกะอะไรเงี้ยแล้วเก็บแมวครบ20อันอ่ะมันจะได้เอนดิ้งเป็นแคทเอนดิ้งแทนที่จะเป็นเอนทั่วไปนะผมเดี๋ยวจะลองมาต่อในพัดหน้าแล้วกันนะผมสำหรับเกมโตเกียวดาร์กนะผมภาคสุดท้ายคงเก็บอเลสเอนดิ้งกับแมวแคทเอนดิ้งนะผมที่เหลืออยู่นะโอเคผมขอบคุณยาชมแล้วกันนะผมจะไปเขาหน้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย